ลาวอะไรขึ้นมาเรามาตุลาบรักชุนนะครับวันนี้ภารกิจวันที่2ในการแจกอาหารข้าวฟรีแล้วก็แกงถุงครับวันนี้เราเปลี่ยนนะครับจากเมื่อวานเป็นข้าววันนี้เราแจกเป็นแกงถุงซึ่งจะรองรับกับ1บ้านได้กินกันหลายๆคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่สภาเครือข่ายสำนักจุฬาที่มอบเงินช่วยร้านแล้วก็แจกให้กับผู้ยากไร้วันละ100ถุงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2วันนี้ก็เดี๋ยวจะลงไปที่ชุมชนชุมชนโต๊ะกอดอนนะครับก็เป็นอีกพื้นที่ที่2ที่เราจะไปมอบประมาณ100หลังคาเรือนนะครับก็อย่างนั้นตัวนี้ก็มีแกงถุงที่เราปรับจากวานเป็นข้าวห่อก็เป็นแกงถุงอย่างน้อยแกงถุงก็สามารถที่จะกินในช่วงเย็นหรือถ้าชาวบ้านที่ได้รับผู้ยากไร้ไม่ได้รับก็ที่ได้รับแล้วอาจจะไปกินในช่วงของเช้าก็ได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีตัวนึงก็คือเราจะควบคู่กับอีกหนึ่งโครงการนั่นคือช่วยคนขายขนมหวานแล้วก็แจกให้กับพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับคือเป็นโครงการคนละ100บาทช่วยคนขายแล้วก็ได้แจกด้วยวันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกันเลยนะครับก็ติดตามกันที่ชุมชนตกอดอนนะครับการเอโควิดเนี่ยตัดไปอันตัดไปแล้วที่อะไรนี่นะได้ไหมมาเกย์กันตะกี้เจ้าพี่น้องกี่เจ้าเยอะกี่เจ้าเยอะกี่เจ้าตะกี้ทุ่งตอนทุ่งตอนทุ่งตัวอาเซนเล่ไปก็ได้ตอนทุ่งตัวงาซึ่งมาเกย์มาเกย์เนี่ยนี่เยอะเยอะเปล่าเปล่าเนาะพอสบายสบายกี่เลยเนี่ยมาสบายๆกี่เลยอันทำเด่นนะคือมาเกย์ปัตไทยตัวนึงฮะพอมาได้สนักจูเล่เนี่ยอันละเดียวนี่สนักจุฬาชมุนตรีบุ้ยนี่มาเก่งจีวันก็ปักกระปุกสิ่งนี้ก็ล่ะนี่วันนี้เขาเอาดูเบียร์ดูกระหังดูตุลองเงินตุลองจัวจัวตะกุยลักกูคิดตัวตุลองดีอ๋อสิละยอดที่มาเสียปากกระปักกันดอเลยยอดบิสมิลลาฮ์ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينوَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ selamat pagi kepada penutung sawadi แล้วก็เรียนสมาชิกแล้วก็แฟนเพจที่กำลังรับชมของกลุ่มอิสลามนารานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่10ของเดือนรอมฎอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ10วันในช่วงรอมฎอนนะครับที่หลายๆท่านที่มีโอกาสทำวิกฤตให้เกิดโอกาสอยู่บ้านทำอามานกับครอบครัวนะครับก็ผมก็ต้องขอดุอานะครับตรงนั้นนะครับวันนี้เป็นโปรแกรมมัจลิสอิลมีประจำสัปดาห์ซึ่งเราก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการตั้งแต่ช่วงรอมฎอนแล้วก็ช่วงรอมฎอนนี้ซึ่งโดยปกติแล้วมัจลิสอิลมีก็จะมีอุมมีฟาติมะในฐานะวิทยากรหลักในช่วงตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้ติดภารกิจเพราะว่าไม่สะดวกในช่วงนี้เราก็เลยได้รับอนุเคราะห์จากท่านที่ปรึกษาของเราก็คือดาตุอัมการนะครับที่มาร่วมออกรายการไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่งรายการเรามัจลิสอิลมี
ทั้ง4สัปดาห์นี้ผมก็ขอเรียนว่าเราก็จะมีการอธิบายกุรอานในช่วงเวลา 9:00 ถึง 10:00 แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นหัวข้อทั่วไปซึ่งวันนี้จะเป็นในส่วนของระดมทุนก่อนแล้วก็หลังจากนี้ประมาณ 11:30 น.ก็จะเป็นการบรรยายโดยเราเชิญวิทยากรทางด้านสาธารณสุขก็คือหมอคิฟรันนะครับมาให้ความรู้อัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เราอยู่ในสภาวะวิกฤตโควิด -19 นะครับโดยมีหัวข้อในวันนี้ก็คือมุสลิมกับโควิด -19 นะครับซึ่งผมเองก็จะอยู่กับพี่น้องในช่วงเวลาสั้นๆกับหลายๆท่านเพราะว่าวันนี้ก็เป็นภารกิจระดมทุนนะครับซึ่งโดยอิสลามมาราเองก็ไม่ค่อยได้ขออนุเคราะห์รับบริจาคในรายเดือนรายสัปดาห์แต่ว่าเราก็จะขอลักษณะของปีแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นวิกฤตนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งหลายๆท่านก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายหลายๆท่านก็คือต้องดำรงชีวิตภายใต้กรอบที่จำกัดครับในส่วนของอิสลามมารานี่ก็หลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับที่อยู่กับเรามานานตั้งแต่ปี2556ก็ไม่ต่ำกว่า6ปีกับ7ปีนะครับที่เราได้สร้างสรรค์สังคมด้วยสื่ออิสลามก็ในมิติหลายๆอย่างซึ่งเราก็พัฒนาหลายๆภาคส่วนจนถึงในหลายส่วนที่เราก็เริ่มที่จะเป็นวิทยากรนะครับซึ่งอิสลามนาราเองก็ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้จัดทำระดมทุนเช่นเดียวกันซึ่งปีที่แล้วเราก็ขอประมาณเกือบ 900,000 กว่าบาทซึ่งเราก็ได้รับบริจาคประมาณ 285,000 นะครับเดี๋ยวชอลล์เดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นว่าในส่วนนี้นั้นที่เราได้รับเมื่อปีที่แล้วเราได้ไปทำอะไรไปมั่งซึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เราได้รับการบริจาคเมื่อปีที่แล้วคือเราพัฒนาซ่อมแซมสำนักงานไปแล้วซึ่งเดิมก็ไม่ได้มีการติดแอร์ตอนนี้ก็คือก็ติดแอร์เอาไว้สำหรับการใช้งานใช้ทำกิจกรรมตลอดทั้งปีซึ่งโดยหลักก็คือจะมีการเรียนอัลกุรอานมีการเรียนกุรอานเด็กผู้ใหญ่มีการอบรมบรรยายทุกวันอาทิตย์แล้วก็จัดรายการพิเศษซึ่งเป็นมัสยิดอิลมีซึ่งก็ตอนนี้ในตัวอาคารก็มีสภาพที่พร้อมลักษณะของที่จะเป็นห้องส่งเล็กๆซึ่งต้องยะซักัลลอฮ์พี่น้องและท่านที่ร่วมบริจาคเมื่อปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็บริหารจัดการในงบที่เราได้รับเมื่อปีที่แล้วประมาณ 28,500 กว่าบาทนะครับซึ่งเราก็ขอเกือบ 900,000 นะครับพอในปีนี้นะครับยอดที่เราต้องการในปีนี้ก็เป็นยอดอยู่ที่ 395,500 บาทนะครับซึ่งถ้าเราได้ดูภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้คือเราก็แบ่งมาเป็น3ส่วนก็คือในส่วนเราจะต้องชำระหนี้ค่าอุปกรณ์สื่อซึ่งก่อนหน้านี้อิสลามนาราคือก็มีกล้องอยู่เป็นของตัวเองซึ่งเป็นกล้องขนาด 4K แล้วก็เรามีกล้องขนาดใหญ่ซึ่งได้รับอนุเคราะห์ให้ใช้งานจากยาเต็มทีวีไวท์ชานแนลซึ่งดูแลเรามาหลายๆปีที่อนุเคราะห์กล้องให้เราตอนนี้ก็คือกล้องดังกล่าวก็ทางหน่วยงานก็ต้องมาใช้งานต่อเราก็เลยต้องซื้อแบบกระทันหันซึ่งเราก็ได้ซื้อเมื่อก่อนรอมฎอนก็ตอนนี้เราก็ยังค้างเป็นหนี้อยู่ที่ประมาณ 63,700 บาทนะครับซึ่งเป็นหนี้ที่เราก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องอย่างน้อยก็คือรอมฎอนนี้เราก็จะได้ปลดหนี้ก่อนนะครับก็ระดับต่อไปก็จะเป็นงบที่อิสลามาราก็จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าเราอยู่กันมากับอิสลามารานี่คือประมาณ 5-6 ปีเกือบ7ปีนะครับก็อุปกรณ์บางอย่างก็เสื่อมสภาพแล้วก็บางอย่างก็คือก็ต้องมีการอัพเกรดขึ้นมาหลายๆท่านก็ได้อนุเคราะห์บ้างอุปกรณ์ที่ให้อิสลามราได้ใช้ก็ต้องขอญะซากัลลอฮุคอยรอนญะซะนะครับก็งบในการอุปกรณ์ด้านสื่อนี้ที่เราตั้งงบไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 131,300 บาทนะครับก็นี่คือ2ส่วนแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือก็เป็นเงินบริหารจัดการก็เป็นธรรมชาติขององค์กรที่น้องๆที่เสียสละอยู่กับอิสลามาราตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็จบการศึกษาก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนผมก็เลยได้ประชุมหารือในทีมว่าเราก็ต้องดูแลน้องๆเพราะถ้าน้องๆไม่อยู่เราก็ต้องมานั่งหาคนมาแทนมาทำงานเพราะน้องๆเองก็ซึมซับกับการทำงานตรงนี้ก็เลยคิดว่าต้องมีงบบริหารจัดการที่จะได้ซัพพอร์ต
กับทีมงานก็ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับหรือผู้ที่ติดตามอิสลามมาราก็ได้เคยเห็นทีมงานของอิสลามมาราซึ่งผมก็ชื่นชมอย่างนึงก็คือน้องๆผมก็คือไม่มีใครสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่ผมก็พยายามบอกกับน้องๆว่าเรื่องบุหรี่นี่ก็คือห้ามเลยแล้วก็การเรื่องอามานก็อัลฮัมดุลิลละห์เรื่องการดูแลสุขภาพนี่คือทีมงานซึ่งอยู่เบื้องหลังของผมนะครับวันนี้ผมขอรับบริจาคในช่วงนี้ก็คือก็อินชาอัลเลาะห์ระดมทุนนี่เราก็จะมีกันทุกๆสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตยอดการรับบริจาคที่เราได้รับซึ่งพี่น้องที่กำลังรับชมทางเพจอิสลามมาราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมบริจาคก็เป็นอาจจะเป็นเงินบริจาคหรือเงินซะกาตนะครับก็หลายๆปีที่ผ่านมาก็หลายๆท่านก็นำเงินซะกาตให้มอบให้กับอิสลามมาราเพราะว่าเราก็ทำงานในส่วนของฟีซาบิลิลลาห์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะรับชำระซะกาตของพี่น้องหลายๆท่านที่จะนะครับก็ในส่วนของเบอร์ที่จะโทรเข้ามาในรายการนี้ก็จะเป็นเบอร์ของผมเองก็คือเบอร์0892961616นะครับก็เบอร์ของคุณเวรุสลีเบเวนะครับ0869668825นะครับแล้วก็เบอร์ของเวอับดุลลอฮ์ทีมงานก็คือ0879952761นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่พี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในส่วนเมื่อวานนะครับก็อยู่ในไลฟ์อยู่แล้วสามารถที่จะดูได้ที่หน้าจอว่าสามารถโทรเข้ามาเพื่อที่จะร่วมบริจาคผมก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์พี่น้องที่ร่วมโทรมาในรายการนี้ผมก็จะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเมตตาครอบครัวของผู้ที่ร่วมโทรเข้ามาในรายการอาจจะเป็นคนแรกหรือในช่วงเวลาสั้นๆที่ผมอยู่ในช่วงระดมทุนเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในรอบต่อไปเราก็จะเชิญทีมงานหลายๆท่านมาร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้ทำมาในช่วงก่อนรอมฎอนช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูในคลิปซึ่งทีมงานเองก็น้องๆที่เป็นจิตอาสาของอิสลามมาราที่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านหลังจากที่มหาวิทยาลัยเขาปิดการเรียนการสอนตามปกติก็กลับมาบ้านนะครับก็อ๋อแบตหมดมีพี่น้องโทรเข้ามานะครับต้องขออภัยว่าเห็นแล้วน่าจะเป็นรายแรกนะครับที่โทรเข้ามานะครับก็พอดีเช้านี้ก็ทีมงานเองก็กำลังขนถุงยังชีพที่ได้รับจากสถานทูตซาอุดีที่จะให้อิสลามมาราช่วยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อนะครับทั้งพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองและก็พื้นที่รอบนอกอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราก็จะคงอาจจะลงพื้นที่ต่อนะครับก็ในส่วนของพี่น้องที่จะโทรเข้ามาในรายการก็คือก็ต้องบอกก่อนนะครับก็คือเมื่อวานเองผมก็ได้ไปปรับสมุดในส่วนของที่อิสลามมาราก็โพสต์ไปในเพจเมื่อประมาณวันที่ต้นเดือนรอมฎอนขอเชิญชวนระดมทุนก็มียอดในการรับบริจาคเข้ามาแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ11,700บาทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทีมงานนะครับพร้อมนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะดูว่ารายแรกที่จะโทรเข้ามาในรายการนี้จะเป็นพี่น้องท่านใดนะครับเราก็ขอดุอานะครับให้พี่น้องที่โทรเข้ามาในรายการในวันนี้ก็คือปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงนี้แล้วก็เป็นพี่น้องที่เป็นมือบนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบรับสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ให้กับพี่น้องที่ร่วมโทรเข้ามาในรายการในช่วงที่ผมออกรายการอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นคลิปซึ่งอิสลามนาราเองก็เราก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคที่จะช่วยเหลือถุงยางชีพเป็นการเฉพาะในช่วงก่อนหน้ารอมฎอนเองแต่ว่าเราก็ได้รับอามานะห์จากหลายๆองค์กรที่เคยเห็นอิสลามนาราทำงานกันตั้งแต่ต้นได้ร่วมไม่ว่าจะเป็นมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งผมเองก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็มีฝ่ายกองทุนอุมมะห์ซึ่งเราก็ได้เริ่มแจกจ่ายถุงยางชีพในช่วงล็อตแรกก่อนหน้าที่จะเข้าในส่วนเดือนรอมฎอนก็คือเกือบ220ถุงซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเบซูเพชรพลอยปุตรีกับพี่น้องนักธุรกิจก็ได้มอบผ่านกองทุนอุมมะห์เราก็ได้เริ่มครับตอนนั้นก็เป็นน่าจะเป็นองค์กรแรกแล้วก็ชุดแรกที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบปัญหากับช่วงสถานการณ์วิกฤตนะครับหลังจากนั้นอิสลามมาราก็ร่วมทำกับพี่น้องที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งผมเป็นในนามอิสลามนาราก็เป็นกรรมการด้วยแล้วก็ชมรมข้าราชการมุสลิมะ
แล้วก็ร้านทั้งร้านในพื้นที่ที่ร่วมกันบริจาคเราก็ลงไปก็ที่ผมลองคำนวณตั้งแต่ต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นมัสยิดอิสติกลาล330ชุดที่จัดในรอบพร้อมกับสภานี่ก็เกือบ200ชุดที่ผมก็กระจัดกระจายไปก็ศาลาอิสลามราก็ได้ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ชุดซึ่งเราก็ใช้กลไกในส่วนของเครือข่ายในพื้นที่ที่เรามีว่าจะเป็นอสม.ประธานชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรที่ทำดีในสังคมก็ร่วมกันได้แจกจ่ายแล้วก็ส่งต่อนะครับก็เราก็พยายามที่จะเข้าหาพี่น้องที่ประสบปัญหาอยู่บ้านเราก็ไปหาแล้วก็เซฟตี้ทีมงานแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องได้อยู่กับบ้านแล้วก็ได้ช่วยซึ่งหลายท่านก็สามารถที่จะรับชมได้ทางเพจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ๋อยังไม่เข้าแบตยังไม่มาอีกนะครับก็กิตุลาห์ปะดอปนุตงยังตลอดดูแต่งก์ปะดออิสลามาราสการ์เกนิงไซเออร์สลาฮุดดีนดิงาทีมงานอัดอุตุนักมิตอดอร์มอมิตอpertolongan apa setahun sekali lah minta radom tun seng tahun itu kita minta duit untuk nak guna pada Islam Nara setahun ni iaitu nya 395,000 lepas tu 395,000 ni ada gapo tu iaitu nya itu ada gapo ada utel lah utel yang mana Islam Nara tu beli klong. Lepas tu alat-alat yang untuk kita nak buat guna tu duduk di 93,700 kot. Lepas tu kalau kita nak cedek nak beli untuk master pass kita duduk di 131,300 kot. Sebab sekarang ni selama-lama lama 5 tahun tu alat-alat kalau kita duduk biasa minta derma, minta bericak tu ia sudah punah, sudah gapo rusak. Lepas tu kita kena bidia dengan masa sekarang tu ada dengan kan pertenaan kong teknologi. Model baru ni kita kena widah. Lepas tu kita untuk nak beri hancarkan, untuk nak jadi sinam cair kepada tim ngan yang duduk kidemak sini hari ye semualah. Yang ada adik-adik yang cukup kerja pun, kita pun malah nak pergi mana. Sebab duduk sini pun kita ada dengan guru, ada dengan ustaz duduk nasihat. Apa penting lah bagi orang muda lah ni, iaitunya kena ada penasihat. Lepas tu lihat tim ngan pun, kita jaga sini. Jaga ni duduk sini pun, kita pun kita kau yang cicak dule untuk ia ni ada semangat untuk nak kerja. Lepas tu saya minta kepada penonton yang tengok ni hak suka nak bericak derma masuk pada Islam Nara boleh. Saya kau insya-Allah belum pada nak siapa pusing yang lepas pada ni iaitu nya kita nak ada majlis ilmi pusing yang kedua pada Bomo Kiflan untuk nak mari memberi maklumat tentang orang Islam dengan penyakit COVID. Sebab bom kilvan tu kita duk tengoklah pada semakum cansia kita duk tengok kalau sok nilai live tu dia duk bagi maklumat yang amat penting ke amat harga yang untuk kita orang kampung ke orang hak duk pergi sosial tu bersapa kepada kampung. Alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni dengan negeri Sie pun darab kanjom rap kata ada jaga patu kan dulu raksa tu hari ni insyaallah kita nak mari dengar bawa mokiflan. Lepas tu sidang penonton yang tengok sekarang ni insyaallah pihak hak kata suka nak derma bericak kepada Islamara boleh nak tu pada masuk dalam rekan kita lalulah pada ber saya diri Salahuddin 08 2 1 1. Lepas tu ber hak Wirusli 08 8 8 25. Lepas tu ber hak Wei Abdullah Krullah kita sun pecet 087 9 9 5 2 7 6 1 2 7 0 1. Alhamdulillah itulah yang bagi hak Islam Nara tu sedia untuk nak gapo rapkan bercak pada hari ni minggu yang pertama. Lepas tu alhamdulillah saya nak we nampak sikitlah kepada Islam Nara ni kita ada kongsang untuk wak hijau pada Islam Nara ni gapo te ya tamonyo doi kongsang ni ya ada ในส่วนของไฟซื้อไฟซื้อนี่มีเดียอิสลามารานี่สลากูกับพ่อเกือบ 70% 70% นี่ 70% นี่คือเป็นงานภารกิจด้านสื่อซึ่งหลายๆท่านที่รับชมในส่วนของอิสลามาราติดตามอยู่คือก็จะเป็นในส่วนของด้านสื่อเกือบ 70% คือเป็นงานไลฟ์งานบันทึกเทปการบรรยายการกับพ่ออ่านคุตบะแล้วก็เผยแพร่การที่จะเป็นช่องทางในการแหล่งเรียนรู้ของหลายท่านที่เป็น
ผู้ชมผู้ฟังทางโลกโซเชียลนะครับเกือบ 70% เราก็จะมีเนี่ยก็เราก็จะมีบัชเลอร์เอมี่ของเราเองซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2558ซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เปลี่ยนเป็นนวัตกรรมตัวใหม่คือเราไปจัดเวทีตามหมู่บ้านตามชุมชนเพื่อที่จะให้เปลี่ยนบรรยากาศของผู้ที่มาเรียนซึ่งทำโดยละพี่น้องที่ร่วมกันดูแลมัสยิดเอ็นมีซึ่งเราก็มีบรรดามุสลิมะอุมมีและก็อับบีอยู่กับที่นี่ก็เกือบ100คนซึ่งทุกสัปดาห์ก็เป็นเหมือนเวทีพบปะนะครับก็ล่าสุดเราก็ได้ออกไปนอกสถานที่เราก็ได้เรียนรู้กับชุมชนได้ไปช่วยชุมชนพอเราออกไปปุ๊บเราก็ได้ไปดูสภาพของชาวบ้านได้ร่วมบริจาคแล้วก็ได้ร่วมจัดถุงยางชีพนะครับนี่คือฝ่ายสื่อที่ทำงานแล้วก็ฝ่ายที่สองคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งและ organizer ซึ่งทีมงานเองไม่ว่าจะเป็นลังชาบับแล้วก็หลายคนก็เป็นอีกทีมงานที่เวลามีงานอีเวนต์ในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันไปวางแผนไปถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการในการจัดงานในแต่ละระดับในแต่ละพื้นที่ในต่างจังหวัดซึ่งก็อยู่กับหลายองค์กรก็หลายพี่น้องที่อยู่กับหลายองค์กรก็ได้ร่วมกับอิสลามาลาก็พอที่จะทราบในส่วนของทีมงานนะครับอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็ฟัดดูอีนซึ่งอิสลามาลาก็มีศูนย์กุรอานเล็กๆซึ่งเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึง 20:00 น.นะครับก็ตอนนี้ก็น้องๆที่เรียนกันอยู่ที่นี่ก็เกือบ110คนซึ่งเรียนกัน2ช่วงก็มีอุสตาดมีทีมงานที่เป็นอุสตาดแล้วก็ทั้งมุสลิมมุสลิมะก็สอนกันอยู่ที่นี่นะครับก็สอนกันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ปิดตั้งแต่วันที่18มีนาคมช่วงหลังวิกฤตของโควิดเข้ามาเราก็ชะลอเดี๋ยวทีมงานฝ่ายนี้ก็จะอาจจะมีการพัฒนาในส่วนของถ้าระยะยาวที่ต้องอยู่ในสภาพนี้อาจจะต้องเรียนลักษณะของเรียนแบบออนไลน์หรือเรียนอะไรก็คงจะต้องฝากให้กับทีมสอนนะครับก็นี่คือสิ่งเพราะต้องยอมรับว่าอิสลามาลาเองก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรใดเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเราก็ได้รับเงินจากการบริจาคผ่านบัญชีอิสลามนาราแล้วก็เราสามารถอยู่ได้เพราะอิสลามาลาคือเป็นศูนย์เล็กๆที่อยู่ในพื้นที่เมืองนราธิวาสติดกับตัวเมืองคือไม่ได้ไกลมากก็คือก็เราก็ยังเช่าอาคารอยู่นะครับก็เป็นอาคารของพี่น้องไทยพุทธซึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์เจ้าของบ้านก็ยังเป็นเจ้าของบ้านที่ดีที่เราก็พยายามรักษาอามานะในการจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็ต้องยอมรับว่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเช่าศูนย์เราก็ยังเป็นเงินที่เราได้รับจากการสอนกุรอานซึ่งพ่อแม่ที่ส่งบทเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับก็คือได้รับผลบุญจากการจ่ายค่าเรียนให้กับลูกๆของท่านเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เรายังอยู่ได้ก็ชอลล์ก็เลยไม่แปลกที่อิสลามารานี่เราก็จะระดมทุนก็คือปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีนะครับก็ถ้ามีภารกิจด่วนๆนั้นเราก็จะเปิดรับบริจาคนะครับนั่นคือฝ่าย20การนิรุอัลกุรอานและฟาดูอินฝ่ายต่อมาคือเป็นฝ่ายที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ประมาณปี2ปีนี้คือฝ่ายมุสลิมะก็เกิดจากการเรียนรู้ของพี่น้องที่มาเรียนในส่วนของมัจลิสอิลมีนะครับซึ่งก็เกิดเป็นองค์กรเป็นคณะหนึ่งประมาณ10กว่าคนในการบริหารจัดการมัจลิสเอมีในการดูแลเรื่องกองทุนอุมมะห์กองทุนกุรบานการดูแลผู้ยากไร้การเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากซึ่งที่ผมโชคดีก็คือฝ่ายมุชริมะห์ของอิสลามะครับก็เป็นลักษณะของหลายๆท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์เวลามีการงานจัดอีเวนต์ในพื้นที่ก็ฝ่ายมุชริมะห์ก็จะเป็นทีมงานที่จะไปจัดบูธตรวจสุขภาพตรวจร่างกายซึ่งชอลล์เดี๋ยวสัปดาห์เราจะมีเวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะเชิญในแต่ละส่วนที่ผมบอกคือได้มาออกรายการด้วยก็ชอลล์วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ของการเกิดนำก็นี่คือฝ่ายมุชิมะซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนก็ไปดูแลในศูนย์ของการกักตัวหลายคนก็ดูแลอยู่ในชุมชนนะครับก็คือเป็นหลายๆคนที่เป็นทีมงานนะครับแล้วก็อีกฝ่ายต่อไปก็คือฝ่ายมุอัลลัฟฝ่ายดูแลมุสลิมใหม่ก็คือก็จะมีกะดาก็ทำงานร่วมกับหลายๆชมรมในพื้นที่มันจะเป็นชมรมมูนาชมรมข้าราชการมุสลิมะชมรมผู้นำมุสลิมะแล้วก็ต
ทางโดยจะมีที่ปรึกษาก็จะเป็นดาตุอามกาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นที่ปรึกษาของอิสลามนาราเองก็ดูแลในส่วนของการดูแลมุอัลลัฟในพื้นที่ซึ่งเราก็จะมีเครือข่ายอยู่นะครับที่ทำงานร่วมกัน2-3จังหวัดแล้วก็มีการพบปะซึ่งปีนี้ก็ด้วยสถานการณ์โควิดก็เราก็เลื่อนไปไม่มีการจัดก็เพราะปีนี้ในที่ว่าเราเองก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะพบปะแต่บุคคลเหล่านั้นในพื้นที่ที่มีอยู่ที่เราดูแลกันอยู่นี้เราก็ดูแลทั้งการให้ความรู้การพบปะทุกวันเสาร์มีมัจลิสอิลมีสอนกุรอานมีการเปิดรับลักษณะของการช่วยเหลือแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีพี่น้องที่ร่วมให้การอนุเคราะห์ก็มอบเงินแล้วก็เราก็ได้จัดถุงยางชีพก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอิสลามนาราเองก็เพิ่งได้รับงบประมาณจากสมาคมชันเชียวหรือองค์กรเครือข่ายของคนมุสลิมให้จัดชุดช่วยเหลืออีกประมาณ50ชุดเพื่อที่จะไปมอบอินชาอัลเลาะห์เราก็จะคั่นในส่วนของพี่น้องมุอัลลัฟด้วยบางส่วนแล้วก็ที่ตกทุกข์ได้ยากและหลายๆคนที่เราเคยให้แล้วตอนนี้ก็คือตกงานเลิกจ้างเราก็จะเจียดกันไปนะครับก็คือฝ่ายมุอัลลัฟซึ่งมุอัลลัฟนี่ก็อินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้เชิญมาร่วมในรายการจะเป็นตัวแทนของฝ่ายมุอัลลัฟมาพูดในสิ่งที่กิจกรรมที่เขาได้จัดทำแล้วจะเป็นลำดับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเยาวชนและนักศึกษาซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เราก็รวมตัวของน้องๆการจัดฮะละกอเล็กๆน้อยๆก็จะมีครูเลาะห์เบลาะห์เราแล้วก็ฮาริสแล้วก็มีซอเรหลายๆคนที่อาจจะรู้จักก็มีการทำมีการทำกิจกรรมกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยเหลือองค์กรที่มีที่การจัดอะไรละการจัดงานวันเด็กการจัดงานในพื้นที่นะครับก็เราก็จะมีน้องๆที่จะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไปช่วยในทุกงานนะครับตอนนี้ก็คือทีมงานก็กำลังขึ้นกิจกรรมที่เราทำมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือก็เป็นการประชุมประจำปีของอิสลามราซึ่งเราก็จะมีนะครับเป็นการปีนี้เราก็จริงๆคือเราก็จะมีช่วงก่อนหน้ารอมฎอนพอวิกฤตโควิดนี่เราก็เลื่อนยังไม่มีกำหนดก็จะเป็นลักษณะของการประชุมย่อยในทีมงานนะครับก็ถามว่าที่เราประชุมในแต่ละปีก็เป็นการสรุปเราไม่ได้มีการประชุมเป็นไตรมาสแต่ว่าเราก็มาสรุปว่าในปีแต่ละปีนั้นเราจะเดินกันยังไงมั่งนะครับก็เราก็จะเรียกทีมงานก็อะไรที่เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเราก็จะมีที่ปรึกษามาร่วมประชุมกับเราหลายๆการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอรับบริจาคเองการทำลักษณะของงานออร์แกไนซ์การที่สามรานี้จะได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนี่เราก็จะขอคำปรึกษากับที่ปรึกษานะครับที่จะร่วมให้คำปรึกษาว่าแนวทางแต่ละแนวทางที่เราวางไว้นั้นก็คือได้หรือไม่ได้แล้วขอบเขตของเราคือเป็นยังไงมั่งสำหรับปีนี้เราก็จะมีการพัฒนาอีกนะครับที่เรานี่ก็เป็นบรรยากาศของทีมงานที่มาร่วมประชุมซึ่งตอนนั้นตอนที่ถ้าพี่น้องดูในรูปตอนนี้ในวิดีโอเคลื่อนไหวนี่ตอนนี้คือตอนนั้นเรายังไม่มีแอร์นะครับก็ลักษณะของสภาพแต่ว่าณปัจจุบันถ้าพี่น้องที่ได้มาเยี่ยมมาทำกิจกรรมที่นี่ก็คือก็มีแอร์ซึ่งเราก็ได้รับการบริจาคจากพี่น้องเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้ผมก็รอพี่น้องที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับเป็นสายแรกแล้วก็เราก็หวังว่าจะเป็นสายที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่จะร่วมกันทำดีนะครับกับภารกิจของอิสลามนารานะครับก็นั่นคือที่ผมได้เล่าเล็กๆน้อยๆก็ยังจะมีประมาณ7-3-4ฝ่ายคือฝ่ายตัรบียะห์พัฒนาบุคลากรนะครับก็มีฝ่ายฝึกอบรมบรรยายธรรมนะครับก็เราก็มีการจัดอบรมนะครับสำหรับน้องๆม.ปลายเรื่องการจัดอบรมเรื่องการทำโปรไฟล์อ๋อนะครับก็สายกลมครับสายกลมสลามตุลครับผมเยอะดูระดมทุนทางเพจครับอ๋อเยอะดูไลฟ์สดทางเพจไอ้ดิ้งอ๋อนะครับยังไม่ใช่ครับนี่พี่น้องประสานมาขอในส่วนนะครับก็ยังรอสายได้นะครับที่จะโทรเข้ามานะครับเพื่อที่จะร่วมกันบริจาคให้กับอิสลามนารานะครับเพราะว่ายอดที่ผมลดทีมงานขึ้นยอดหน่อยได้ไหมยังไม่ได้นะครับเชิญรอเดี๋ยวหลังจากช่วงหมอคลิฟแล้วเราจะได้บอกว่ายอดที่ได้รับการบริจาคในช่วง
ในช่วงวันแรกของภารกิจดาวในวันนี้คือเป็นยอดเท่าไหร่นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็ต้องรอนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมทางเพจอิสลามมาราว่าจะเป็นพี่น้องท่านใดที่จะร่วมบริจาคเข้ามาในรายการเป็นคนแรกนะครับในเดือนรอมฎอนเดือนดีๆในเดือนนี้นะครับก็นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็หลายๆกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทํามาในพื้นที่ก็คือเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือเราสานต่อในภารกิจของการจัดละหมาดอีดณสนามซึ่ง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็น้องๆที่อยู่อิสลามราก็เป็นองค์กรที่ผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีการจัดละหมาดน้องๆแต่เด็กๆไปขนเก้าอี้ไปทํางานร่วมกันไปประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่องค์กรในพื้นที่แล้วก็ลักษณะของเป็นกำลังที่สำคัญมากกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งปีนี้เราก็ขอดุอานะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่สนามเพื่อที่จะทำการละหมาดอีดร่วมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศก็คิดถึงครับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าน้องๆได้มาร่วมกันจัดเราก็บางทีช่วงบวชเราก็ต้องมานั่งจัดแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขนะครับกับภารกิจตรงนี้เราก็ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับนายกโป่งแล้วก็คณะผู้บริหารหลายท่านที่อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเองก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารสทเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์ทั้งสนามแล้วก็อนุเคราะห์น้ำอาหารการกินด้วยซึ่งเราก็ได้รับอนุเคราะห์เราจะเป็นชมรมข้าราชการมุสลิมชมรมมูนาหลายๆองค์กรในพื้นที่อัลบายานหลายๆองค์กรมัสยิดประจำจังหวัดทางจังหวัดเองก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่มามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับนะครับเราก็ตอนนี้ก็กำลังรอนะครับพี่น้องที่จะร่วมกันโทรเข้ามาในรายการเพื่อที่จะบริจาคนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ตอนนี้ก็ทีมงานก็ให้ดูในส่วนของคลิปนะครับก็โอเคครับนั่นคืออีดมุบารอกนะครับที่เราจัดหลายๆทุกคนแล้วล่าสุดที่เราเพิ่งจัดเสร็จก่อนน่าจะช่วงรอมฎอนคืองานเดินวิ่งที่เราหารายได้ช่วยเหลือมัสยิดในละแวกพื้นที่เพื่อที่จะเป็นรายได้ให้กับองค์กรในพื้นที่นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็คงจะได้ขึ้นเป็นวิดีโอของแต่ละกิจกรรมที่เราได้ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะทีมงานก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ซามาราได้ทำก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นข้อด้อยนิดนึงก็คืออาจจะเป็นเราทำกิจกรรมเยอะแต่ว่ายังการรวบรวมกิจกรรมนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นมาชีพเราก็ต้องพัฒนานะครับองค์กรเราแต่ว่าหลายๆด้านที่เป็นด้านสื่อนี้ซามาราเองก็เป็นตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นครูคือสอนให้กับองค์กรหรือมัสยิดเล็กๆหรืองานมัจลิสงานมัจลิสต่างๆที่จะมีการจัดเพราะหลายๆที่มันจะเป็นที่จอไอร้องที่ปัตตานีเราก็เป็นวิทยากรให้ความรู้สอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อถ้าจัดไลฟ์ยังไงต้องซื้ออุปกรณ์ยังไงเราก็ไปดูแลเพราะว่าเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเราก็ไปดูแลที่มัจลิสอิลมีจอไอร้องซึ่งเราก็ได้รับการประสานจากนายกปัจจูนะครับก็เราก็อนุเคราะห์ซื้ออุปกรณ์ให้ซึ่งทางเจ้าภาพก็เตรียมค่าใช้จ่ายเราก็เป็นคนสั่งอุปกรณ์ก็ไปติดตั้งไปอะไรให้เรียบร้อยก็ทำดูแล้วก็เป็นอีกมัสยิดอิลมีหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เกือบทุกสัปดาห์แต่ว่าพอช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็ทุกคนก็หยุดในภารกิจตรงนี้นะครับก็นะครับเรามีเวลาอีกไม่นานนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวประมาณ 11:30 นเราก็จะได้เจอกับหมอคิฟลันนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอในฐานะนายกสมาคมชันเซียวแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นแม่งานหลักทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เป็นองค์กรด้านมุสลิมที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีบทบาทอย่างมากกับการดูแลพี่น้องในส่วน5จังหวัดแล้วก็ทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยที่กับดูแลในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับก็วันนี้ก็เชิญคุณหมอมาด้วยเพื่อที่จะได้อัปเดตกิจกรรมของทางสมาคมทำอยู่แล้วอะไรที่เขาต้องขอการช่วยเหลือจากพี่น้องที่กำลังรับชมทางเพจอิสลามนารานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็นี่คือการท้อความ
โดยที่ยังไม่ได้มีข้อมูลประกอบอะไรมากมายอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็จะมีลักษณะของขึ้นเป็นพอยต์แล้วก็มีทีมงานที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับก็ที่จะมาออกรายการร่วมกับเรานะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็กำลังรอนะครับสายแรกที่จะโทรเข้ามาร่วมบริจาคหลายคนก็บริจาคเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่เราโพสต์ประชาสัมพันธ์ไปแล้วซึ่งเมื่อวานก็ได้ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่กรงไทยซึ่งที่เป็นเปิดสาขาช่วงวันหยุดได้ช่วยปรับสมุดแล้วก็เห็นยอดที่เข้ามาผ่านธนาคารกรุงไทยก็ประมาณ 17,000 บาทได้นะครับถ้าจำตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ 17,000 นะครับเราก็ต้องการอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับก็อย่างน้อยที่หวังว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ทุกคนต้องเซฟค่าใช้จ่ายนี้ก็อย่างน้อยสามาราก็ได้ปลดหนี้ในก้อนแรกก็คือ 63,700 บาทเราก็ต้องการนะครับพี่น้องที่จะเป็นชอบภาพที่จะปลดหนี้เพราะว่าหนี้ตัวนี้ก็คือเป็นหนี้ที่เราซื้ออุปกรณ์ซึ่งถ้าพี่น้องได้เห็นเดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูห้องส่งเล็กๆเพราะก่อนหน้านี้ช่วงหลังจากที่มีการประกาศโควิด-19 เราก็ไม่หยุดนะครับที่จะทำงานในส่วนของด้านสื่อแล้วก็ทำงานคู่ขนานอยู่2อย่างก็คือการลงไปช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์เรื่องรณรงค์โควิดให้อยู่บ้านแล้วก็การจัดมัจลิสเอ็นมี่วันเว้นวันซึ่งเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรในพื้นที่ที่สะดวกเดินทางเข้ามาแล้วก็รักษาเว้นระยะให้มาให้ความรู้ก่อนรอมฎอนมันจะเป็นดาตุอามากาเองดาตุอันนิสอุสตาอิบราฮิมดาตุอิบราฮิมอุสตามุฮัมมัดคอยาแล้วก็มุสตามุฮัมมัดนอแล้วก็หมุนเวียนไปหลายๆท่านที่ร่วมออกรายการนะครับก่อนหน้าช่วงรอมฎอนซึ่งหลายท่านก็ติดตามนะครับหลังจากที่หลังมักริบประมาณทุ่ม15เราก็ได้ร่วมกันเรียนรู้นะครับก็ในส่วนของโปรแกรมในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเราก็มีอยู่ตลอดนะครับก็จะเช่นวันอาทิตย์เราก็จะมีมัจลิสอิลมีแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะเป็นการรีรันตัฟซีรอัลกุรอานซูเราะห์อัลกะฮฟีซึ่งเราก็ได้รับฝ่ายข้อมูลเดิมที่เราได้อ่านที่มัดรัสฮะยูเจเดเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งเราจะเรียนรู้กันประมาณเวลา 5:00 น.นะครับส่วนวันอังคารวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นรายการซัวรอรอมฎอนนะครับเราก็ผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่วันอังคารที่ผ่านมานั้นเราก็จะมียูสตาอัซฮาทัชนิดนะครับมาให้ความรู้เรื่องรอมฎอนก็คือมัดรัสะอัคลักนะครับก็นั่นคือส่วนหนึ่งเมื่อวันอังคารเมื่อวันพฤหัสนั้นก็เป็นเราได้รับเกียรติจากวิทยากรบังฮารูนจากสตูลนะครับมาคุยเรื่องรอมฎอนกับการสร้างครอบครัวใหม่ซึ่งก็ผ่านไปแล้วชอลล์ในสัปดาห์ต่อไปก็จะมีวิทยากรก็พี่น้องก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับติดตามได้ทางเพจอิสลามาราว่าในส่วนของทุกตอนเย็นตั้งแต่วันแรกของเดือนรอมฎอนเกือบเดือนนึงนะครับที่อิสลามนาราเองก็ไม่ได้หยุดนะครับที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องผ่านองค์กรที่เข้ามาในพื้นที่นะครับอินชาอัลเลาะห์นี่เป็นอีกกิจกรรมใหม่ที่ผมอาจจะประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าวันเสาร์ซึ่งทีมงานเองก็ยังไม่ทราบเราก็จะลงไปเจอผู้ป่วยไปเลี้ยงอาหารส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรที่โรงพยาบาลนราธิวาสตอนนี้รอหนังสือตอบรับจากโรงพยาบาลเราจะไปแจกอาหารซึ่งเราก็เป็นแนวคิดที่เราจะได้พัฒนาต่อร่วมกับกองทุนมัสยิดอิสติกลาลยะกังนะครับซึ่งมีคนนิยมนิมะเป็นประธานอยู่ก็ได้แจ้งมาทางผมแล้วว่าเดี๋ยวจะร่วมกันออกไปแจกอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสซึ่งผมก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่กำลังรับชมก็สามารถที่จะไปต่อยอดตามจังหวัดอื่นอำเภออื่นโดยที่อาจจะเป็นองค์กรเล็กๆที่ร่วมด้วยช่วยกันที่จะส่งต่อความดีให้ทุกมุมนะครับที่เราภาคภูมิใจตัวหนึ่งที่เราขอนำเสนอไม่ว่าจะเป็นก็คือหลังจากที่เราลงให้การช่วยเหลือพี่น้องในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี่ก็คือเราได้ลงเมตตาในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับถุงยังชีพที่เราได้ไปให้กับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่นะครับเราก็ได้ร่วมตั้งแต่วันที่13เมษายนเราไปแล้วนะครับก็ล่าสุดที่เราไปรอบที่2นั้นเราก็ไปเกือบประมาณอีก
40ครัวเรือนเราก็ได้ดูสภาพซึ่งพี่น้องสามารถที่จะดูได้ทางเพจอิสลามนาราว่าสิ่งที่เราลงไปนั้นการส่งต่อความดีจนถึงว่าหลังจากที่เราลงไปแล้วก็มีพี่น้องที่รับชมคลิปของอิสลามนาราได้รวบรวมน้องๆก็ส่งต่อนะครับมาร่วมบริจาค กันต่อให้ผมเองให้ทีมงานเองไปมอบให้กับบ้านของผู้ยากไร้ท่านนี้ท่านนี้ต่อนะครับก็นั่นคือเราก็ภูมิใจนะครับที่เราได้เป็นสื่อกลางนะครับสามเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่ว่าเราร่วมกันทำงานนะครับเหมือนในวันนี้ตลอดเวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งตั้งแต่วันที่27เองก็คืออิสลามนาราในฐานะองค์กรเครือข่ายของสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมของสำนักจุฬาเราก็แจกจ่ายกับข้าวอาหารฟรีนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการที่เราทำกับสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาซึ่งเราก็ไปในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองไปตามชุมชนของพี่น้องที่ยากไร้แล้วก็ราชินอดไม่ว่าจะเป็นชุมชนรายบรากะชุมชนตัวกอดอชุมชนกาเลปาเยชุมชนชายทะเลชุมชนหลังตลาดสดเหมือนเมื่อวานเราก็ขยับไปที่บ้านโคกพยอมตำบลโคกเคียนแล้วก็บ้านบาเกะแล้วก็สองวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เดี๋ยวทีมงานหลังจากไลฟ์สดในวันนี้เสร็จปุ๊บทีมงานก็จะไปกันที่อำเภอจะเนะนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแจกถุงถุงยังชีพแล้วก็แกงกับข้าววันละ100ชุดบางวันก็150เราก็จะมอบตามหมู่บ้านซึ่งเราก็ขยับกันทั้งประเทศนะครับในส่วนอิสลามนาราก็รับผิดชอบที่นราธิวาสแล้วก็จะมีหลายๆพื้นที่ก็อินชาอัลเลาะห์สัปดาห์ต่อไปก็จะขยับไปอำเภอรอมนอกวันนี้ก็ไปอำเภอจะเนะก็จะมีครบเกือบสองร้อยครบ13อำเภอซึ่งพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคผ่านบัญชีของสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาซึ่งเราก็มีแขวนไว้ในเพจของอิสลามนารานะครับซึ่งก็ใช้จ่ายในแต่ละวันก็เกือบหลายหมื่นนะครับก็เป็นการ PR ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่คือช่วงเวลาระดมทุนนะครับซึ่งผมก็ลักษณะของพูดคุยรายงานผลนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ตามที่ผมแจ้งนะครับขอความใจดีจากพี่น้องขอเป็นท่านแรกนะครับที่จะร่วมโทรร่วมบริจาคในรายการเลยนะครับชอร์ล็อตอยากจะขอสักคนหนึ่งนะครับที่จะร่วมกันบริจาคนะครับก่อนที่ผมจะมอบเวทีหลังจากนี้คือให้กับหมอคิฟลันนะครับซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อมุสลิมกับโควิด-19นะครับซึ่งชอร์ล็อตเราก็จะได้ร่วมรับฟังนะครับก็เราก็จะอยู่กันที่นี่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้น 12:30 ทีมงานก็จะเดินทางไปแล้วจะไปกันที่อำเภอจะเนะนะครับก็ที่จะร่วมมอบถุงยางชีพซึ่งทีมงานบางส่วนวันนี้ไม่ได้อยู่กันแค่ที่นี่ก็บางคนก็ไปรับถุงยางชีพที่จวนผู้ว่านะครับเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและก็รองผู้ว่าฟาติมะแล้วก็ผู้ว่าเอกราชลีเซนนะครับที่จะมอบส่งตัวให้กับพี่น้องที่อำเภอชะเนะแล้วก็เอารถตู้ที่พี่น้องเคยบริจาคให้กับสามาราซึ่งรถตู้นี้ก็ได้ใช้ในภารกิจของการช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับก็หลายๆองค์กรก็มาร่วมกันออกสัปดาห์ที่แล้วทีมงานหลังจากมาเธอเอมี่ก็ไปที่ตำบลมะลังตายอพร้อมกับมูลที่อัลบายานนะครับก็หลายๆองค์กรที่เราร่วมด้วยช่วยกันมูนาเองก็จะมีในพื้นที่ก็จะมีกระดาที่เราร่วมกันไปก็บางทีก็ไปกับชอเล่ตามสภาพของอิสลามนาราเขาสะดวกนะครับนี่คือเล็กๆน้อยๆที่ผมเล่าเท้าความไม่ว่าจะเป็นภารกิจแล้วก็สิ่งที่อิสลามนาราได้ทำนะครับก็นะครับนี่คือล่าสุดที่เราได้รับการประสานงานจากสภาขายดูแลเรื่องการแจกกับข้าวซึ่งวันแรกเราก็ไปแจกข้าวแล้วพอปรากฏว่าเราไปแจกข้าวนี่เราไปแต่ละบ้านนี่บ้านหนึ่งอยู่กัน7-8คนเราไปแบ่งข้าวไปขอหนึ่งให้รู้สึกก็เลยเราก็เปลี่ยนพอเราลงพื้นที่แล้วเราก็เห็นเราก็เลยทำเป็นกับข้าวเพราะต้องยอมรับว่ากับข้าวนี่สามารถที่จะกินไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงเปิดปอสหรือการช่วงซาฮุถ้าบ้านไหนยังไม่กินก็สามารถจะเอาไปอุ่นในวันต่อไปได้นะครับเราก็ลงไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้วันสองวันก็คือสภาพอากาศที่นั่นที่ว่าก็จะเป็นลักษณะของฝนตกนะครับก็แล้วก็ออกนะครับแล้วก็ออกไปก็คือบางวันเราก็ในสภาพที่โดนฝนแล้วก็เซฟตี้ทีมงานนะครับนี้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ชุมชนตอนนี้คือกาเลปาเยนะครับก็ไปเยี่ยมนะครับต้องยอมรับว่าชาวบ้านที่นี่
ก็คือลำบากก็บ้านหลังนี้คืออยู่กันประมาณ20คนนะครับเป็นบ้านไม้ก็ช่วงนี้พอช่วงนี้คือสามีก็ออกทะเลไม่ได้ก็เราก็ไปก็ดีใจนะครับบางคนนี่บ้านหลังนี้คืออยู่กัน6คนบางเล็กๆชอลล์ทีมงานเราก็จะร่วมกันสร้างบ้านให้ต่อก็มีทีมงานที่ร่วมกันออกเดินทางร่วมกันแล้วนี่ในส่วนคลิปนี้คือเป็นคลิปที่เราลงไปช่วยมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องไทยพุทธนะครับที่อยู่ในเขตเป็นที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเราก็ได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจากเทศบาลเมืองต้องขอขอบคุณนายกโป่งแล้วก็ฝ่ายสวัสดิการนะครับหลายๆพี่หลายๆกะที่ร่วมด้วยช่วยกันที่ออกนี้ครับเรื่องท่านนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับสภาพของพี่น้องมุสลิมกับไทยพุทธที่ลำบากนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเวลาได้ไปก็บางคนก็ร้องไห้นะครับบางคนก็ติดเตียงก็ยังไม่มีคนดูแลก็มีนะครับหลังนี้คือเป็นที่มีดงท่านหนึ่งนะครับมีอาชีพเก็บขยะขายแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะไปคือโดนปล้นนะครับเราไปนี่แกก็ร้องครับก็มานี่ขอบคุณมากร้องไห้ท่านนี้ครับแกก็โดนปล้นนะครับก็คนเราก็ใจดำนะครับก็เขาก็ลำบากแล้วยังปล้นอีกเขาก็นี่ก็อยู่ก็แต่ผมก็ไปเวลาไปพื้นที่ของพี่น้องไทยพุทธนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องรับคือก็มีหมาเพราะเราเคยไปก่อนนี่คือโดนหมาไล่ก็เลยต้องใช้คนต้องใช้เจ้าหน้าที่พี่ที่ทางเทศบาลมาร่วมลงกับวันนี้ก็ผู้สูงอายุนะครับคนชราเราก็ไปก็ได้พูดคุยนะครับยังไงมั่งสอบถามผมเองก็ต้องขอบคุณทีมงานมากกว่าครับเพราะว่าที่ทำคลิปเรานี่ก็ถือถุงยางชีพก็งานนี้นี่เราก็ได้รับการร่วมมือกับมูลนิธิร้านกองทุนสวัสดิการนะครับก็ลุงท่านนี้ก็อาศัยที่ของเช่าที่คนอื่นอยู่สร้างกระท่อมเล็กๆนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้านะครับอยู่ก็กลางวันก็ออกไปกลางคืนก็นอนกับเทียนนี่ก็เป็นแม่ผู้สูงอายุก็อยู่กันก็ลำบากเพราะว่าประมาณ10ครัวเรือน40ครัวเรือนที่เราไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักจุฬาเองเราก็ส่งต่อความดีนะครับแจ้งนี่ก็เราก็ไปวานนี่อายุมากที่สุดในเขตเทศบาล101ปีนะครับก็หลายๆบ้านที่เราไปก็สภาพก็จะต่างกันก็เราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็ได้หมายความว่าเราเป็นมุสลิมนี่เราก็ในฐานะมือบนซึ่งวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนซึ่งเป็นคอนเซปต์ใหญ่มากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบให้กับเราในการที่จะช่วยเหลือไม่จะเป็นมุสลิมเองแล้วก็พี่น้องที่ไม่ใช่พี่น้องไทยพุทธนะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ช่วงระดมทุนช่วงแรกนี้ก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่จะโทรเข้ามาในรายการคือสามารถที่จะโทรมาได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้11ครึ่งก็จะเป็นคิวของหมอคิฟลันนะครับในฐานะวิทยากรที่เรารับเชิญในวันนี้ก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญกับการทำงานในพื้นที่ในฐานะนายกสมาคมชันเซียวได้จะมาบรรยายและก็อยู่กับพวกเรานะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องที่สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับเราก็บรรยายอยู่ที่ห้องส่งนะครับซึ่งพี่น้องที่สามารถโทรเข้ามาในรายการได้พี่จะถามหมอก็ได้ว่ามีการผ่อนปลนอะไรบ้างไหมในพื้นที่ละหมาดยังได้ไหมอะไรแล้วแต่ครับวันนี้คุณหมอก็จะได้ให้ความรู้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราก็คงจะได้ตัดภาพแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้คุณหมอเตรียมตัวสัก 2-3 นาทีก็จะได้ออกรายการกับพวกเรานะครับก็ผมก็คงมีเพียงแค่นี้ก็รอรับสายในการบริจาคในวันนี้ด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนี่คือบรรยากาศในห้องส่งซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีนะครับเราไม่มีแอร์ไม่มีไฟนี้ตอนนี้คือเราได้รับงบเมื่อปีที่ผ่านมา 200,000 กว่าบาทก็ได้ทำมานี่ก็ประมาณแสนกว่านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้ในส่วนของผมเองนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ส่งต่อให้กับหมอกิฟลันนะครับก็นี่คือบรรยากาศน้องๆที่ทำงานกันอยู่ถ้าดูกล้องตัวตรงกลางก็คือเป็นกล้องที่เราซื้อเมื่อก่อนรอมฎอนก็ราคาก็เกือบ 50,000 กว่าบาทเพราะอุปกรณ์อย่างอื่นอีกก็ตามที่บอกคือนี่อยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราขอเจ้าของพี่น้องที่จะร่วมจ่ายนี้กับเรานะครับก็อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอ
อ